่าวันนี้เรามีนัดคิดอีกแล้วโอ้ยคนตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยจะมาแข่งคนตัวใหญ่ๆ4คนเหรอมันมีเรื่องของเวลาเข้ามาเป็นตัวแปรอีกอันนึงพีทเนี่ยเรียกว่าเป็นหมูเลยก็ว่าได้2พีทก็ดีวะก็ปกติแล้วกันชิวๆนะพีทอีทแหลกเลยจะสู้1แดกไม่หยุดสำหรับคนอื่นน่ะอาจจะดูเยอะแต่สำหรับผมอ่ะกิ๊บๆได้วันนี้รู้กันนะฮะ